มีเรื่องการจราจรซึ่งเราจะพูดในที่ประชุมเนี่ยแต่ก็ได้แจ้งเงินผู้จัดการไปแล้วว่าวันที่24เนี่ยเรื่องการรักษาความปลอดภัยจะมีเรื่องการจราจรเตรียมพร้อมสำหรับพี่น้องประชาชนที่ผมเรียกว่าสั่งการให้มีการทำไอโอสนับสนุนพรรคการเมืองพรรคหนึ่งนะคะตรงนี้ผมก็ได้รับรายงานเรื่องนี้นะคะแต่คือล่าสุดที่ท่านรองนายกออกมาว่าเป็นเอกสารปลอมตรงนี้ค่ะช่วงนี้น่าจะมีเรื่องอะไรในโซเชียลทั้งของจริงของปลอมออกมาตรงนี้สั่งการให้จับตามผมว่ามันไม่ใช่ช่วงนี้แต่ผมว่ามีตลอดนะครับไอ้โควิดเป็นข้อมูลตอนนี้นะครับแต่ท่านรองนายกท่านพูดไปแล้วตรงนี้เป็นตามที่ท่านพูดไปแล้วในส่วนของตำรวจจะต้องมีการสืบสวนหรือเฝ้าระวังตลอดนะครับคนที่เราบิดเบือนหรือเพจพวกนี้ตามมาตลอดนะก็จับทั้งหลายคนแล้วที่ไหนนี่ต้องมีเป็นพวกโกงวันนี้สถานการณ์ถือว่าเรียบร้อยดีนะคะจนถึงวันเลือกตั้งที่ควรนะผลเลือกตั้งออกมาเนี่ยทำการประเมินสถานการณ์ไหมก็ต้องดูสังคมเนี่ยผมว่าขนาดนี้ก็ประเมินกันแบบทั่วไปสันติบาลมีรายงานข้อมูลอะไรที่ทำให้เราต้องไปประเมินรับสถานการณ์ไหมครับไม่มีครับเราก็ผ่านการเลือกตั้งมาผ่านการพอสมควรครับกลุ่มเคลื่อนไหวนะได้รับการยืนยันมาเพราะว่าเมื่อเช้าที่ทางกรกตก็เป็นกังวลในเรื่องนี้อยู่ครับว่าเราก็ดำเนินการอยู่แล้วที่เราต้องเฝ้าระวังเพราะปลูกไปอย่างเข้ามาต้อนรับนะครับในส่วนของการลงนามก็ดูแล้วมันมีแต่น้อยทุกคนอยากเลือกตั้งนะครับผมว่าใครมาปวดตอนนี้ผมว่าจะเป็นลบนะครับก็ดูจากการเลือกตั้งวันที่17ตุลาเนี่ยคนลงใช้สิทธิ์เยอะนะครับแต่หลังเลือกตั้งผลจะมีกลุ่มที่ตั้งใจต้องดูอีกทีนึงต้องดูอีกทีนึงก็ยังไม่ถึงเหมือนกันตอนนี้มีการมาร์กหรือยังมีการเฝ้า